สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เรากลับมากับในเกมที่ตอนแรกเหมือนจะใส่แต่ที่จริงดราม่าโคตรแล้วก็ EP นี้เราจะมาดูสองคนที่เหลือนะผู้หญิงท้องแล้วก็คนเมาครับครั้งก่อนเราดูเด็กอ้วนไปก็ตายเพราะเล่นเกมอนาถมากตายเพราะเล่นเกมโอเคเรามาดูคนนี้ต่อไม่มีเสียงเพลงอะไรเลยหรอสามารถเข้าไปโอเคพูดเหมือนเดิมไปครับโชว์แอดผมต้องดูโฆษณาคนเดียวแล้วทุกคนไม่ต้องดูโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมเจอปัญหาผมได้ไม่ได้เพราะว่าโฆษณามันไม่โหลดให้เล่นเดี๋ยวผมลองออกไปตรงข้างนอกก่อนแล้วกันว่ามันจะมีอะไรให้เราทำหรือเปล่าอ้าววันนี้ทำงานหมดแล้วอ้าวงั้นนอนเลยเปลี่ยนชุดก่อนที่จะไปนอนโอเคได้เปลี่ยนชุดโหยน่ารักเปลี่ยนเป็นชุดนอนเรียบร้อยอ่ะนอนครับอยากนอนเลยไหมนอนเลยก็ได้เพราะว่าดูความทรงจำก็ไม่ได้ก็ต้องนอนอย่างเดียวแล้วครับเนี่ยในแอปนี้โฆษณาจะโชว์ระหว่างที่มีเรื่องเล่านะครับสามารถเอาโฆษณาออกได้โดยการซื้อโอเคไม่ต้องหรอกตื่นมาที่นี่อีกแล้วหรอนี่คืออะไรกันเนี่ยมันสุดยอดไปเลยคุณทำได้ยังไงน่ะสอนมั่งหน่อยสิสอนฉันหน่อยสิได้โปรดหรือนี่จะเป็นตัวเราก่อนที่เราจะตายครับอันนี้ผมไม่รู้นะอาจเป็นความทรงจำชาติที่แล้วอะไรเงี้ยเช้าแล้วเรียบร้อยตื่นมาทำงานกันครับเอ้ยน่ารักครั้งนี้หมีไม่มาปลุกหรอเชฟไม่มาปลุกหรอโอเคเราเปลี่ยนเสื้อไปทำงานกันครับดูได้ยังอ่ะลองอีกทีหนึ่งก็ยังไม่ได้ครับอาจจะไม่ได้ดู EP นี้นะค่อยดูครั้งหน้าก็ได้โอเคลงไปกันเถอะอรุณสวัสดิ์ครับเชฟเอ้าไอ้คนนั้นมาอีกแล้วอ่ะทุกคนทางซ้ายอ่ะเห็นไหมที่หนีไปครั้งก่อนนะอรุณสวัสดิ์วันนี้ก็ฝากด้วยล่ะโอเคคุณลูกค้าสวัสดีตอนเช้าครับอย่าขำฉันนะที่ในการที่จะพูดอย่างนี้แต่ว่าฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะขำทำไมอ่ะได้โปรดได้ไหมครับโอเคได้เสร็จเสี้ยวความทรงจำมาเชฟเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวตอนเช้าเช้าหืมก๋วยเตี๋ยวหรอนั่นคือสิ่งที่เด็กชอบกินเดี๋ยวนี้เหรอเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นมาม่าแหละงั้นน่ะได้เดี๋ยวทำให้นะโอเคต้มน้ำขอเวลาแค่3วิเท่านั้นเชฟของเราก็จะทำให้เสร็จเลยมาม่าจริงๆด้วยฉันจะให้เครื่องเคียงเพิ่มแล้วกันนะไข่เหรอใส่ไข่เพิ่มให้โอเคพร้อมเสิร์ฟแล้วเจ้าหนูเอานี่ไปเสิร์ฟนะก่อนที่มันจะเย็นโอเคมาแล้วจ้าแล้วร้อนเลยเย้มีไข่ข้างในด้วยเหรอครับฉันจำได้ว่าเคยกินมาม่ากับเพื่อนนะเนี่ยแม่ของฉันต้องโกรธมากแน่ๆเลยถ้ารู้เข้าเนี่ยแต่ว่าก็คงไม่ได้รู้แล้วแหละเจ้าหนูฉันหวังว่าฉันจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้มากกว่านี้นะโอ้ยมันดราม่าโว้ยโถ่ยคุณครับครั้งนี้คุณก็ยังเหมือนเดิมโอเคเชฟเรามาคุยกันเถอะทุกคนที่นี่มีจานโปรดของตัวเองแล้วก็เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆนะครับเราไปกันต่อเถอะคนต่อไปมาแล้วยินดีต้อนรับครับสวัสดีจ้าฉันต้องการอะไรนะรู้อะไรไหมพุดดิ้งมัน
ป็นที่นิยมมากเลยนะตอนเนี้ยที่คาเฟ่อะฉันต้องแสดงให้ดูว่าฉันก็กินพุดดิ้งกับเขาเหมือนกันโอเคจะกินอวดเพื่อนเหรอพุดดิ้งเหรอเรามีนะเดี๋ยวก่อนหาแป๊บอย่างนี้เลยเหรอมีได้ดูที่พุดดิ้งนะครับอ่ะโอเคไปเสิร์ฟง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยน่ารักจังขอเวลาถ่ายแป๊บหนึ่งนะจะอัพลงอะไรเหรออัพลง IG โลกสวรรค์นี่เหรอหึนี่มันนางฟ้าเหรอเนี่ยนี่นายกำลังขวางทางฉันอยู่นะโอเคขยับให้ด้วยน่ารักเชียวเราไปแชะแหมเป็นผู้หญิงถึงจะตายไปแล้วก็ต้องถ่ายรูปลงโซเชียลนะครับเนี่ยช่างเป็นรูปที่สวยจริงๆเลยฉันนี่มันอัจฉริยะถึงเวลาอัพโหลดไปไหนล่ะโอ้ยผมดาวมากเลยเอาหายไปแล้วยังไม่ได้กินพุดดิ้งเลยสไตล์ผู้หญิงเหรอครับเนี่ยเอ้าอะไรกันยังไม่ทันกินเลยล้อฉันเล่นปะเนี่ยเธอแค่ถ่ายรูปแล้วก็แค่เนี้ยเดี๋ยวก่อนนะเชฟจะมากินแทนเหรอขอโทษนะครับเอากลับมาแล้วต้องการอะไรทำไมไม่คุยให้เสร็จก่อนเอ้ยไม่ใช่ทำไมไม่เลิกถ่ายรูปแล้วก็ลองชิมอาหารสักทีล่ะฉันลดน้ำหนักอยู่นี่ก็ผอมแล้วนะหุบปากแล้วก็เลิกมายุ่งกับฉันสักทีนี่นายเริ่มจะเริ่มเหมือนพ่อฉันขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยได้เดี๋ยวชิมให้ก็ได้ก็อร่อยดีใช่อร่อยมากๆเลยแหละเป็นสายซินเดอเรลล่าครับเนี่ยมันอร่อยมากพ่อหนูขอโทษครับพ่อไว้ทำไมผมน้ำตาคอนิดๆวะให้ตายเถอะคนใหม่มาแล้วเหมือนคนแคระในเรื่องสโนว์ไวท์นะครับฉันมาที่นี่แต่ว่าฉันไม่คิดว่าฉันมีสิ่งที่ฉันต้องการนะใช่เราไม่มีคุณพูดถูกเราไม่มีแล้วกันฉันว่าแล้วถามต่อเอ้าบทเดิมเหรอแล้วโอ้โหเหมือนช้อยมันฟิกไว้ว่าเราต้องตอบอันแรกครับโอ้จริงเหรอฉันต้องการกินออมเล็ตของแม่นะครับออมเล็ตก็คือสิ่งที่ฉันกินตอนที่ฉันเป็นเด็กออมเล็ตก็คือไข่เจียวห่อนะครับแต่ว่าฉันจำรสชาติของมันไม่ได้โอเคได้เวลาเข้าไปในความทรงจำอีกแล้วใช่ไหมหืมออมเล็ตของแม่เขาแล้วหรอแต่ว่าถ้าเขาไม่สามารถจำได้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงถึงเวลาที่นายต้องไดรฟ์แล้วแหละให้นายจัดการแล้วกันโอเคขอเข้าไปในความทรงจำหน่อยนะครับไปตอนเป็นเด็กหรอไงไอ้หนูอ่านหนังสือเพลินเลยสิเด็กหนุ่มกำลังดูเหมือนว่าอ่านหนังสืออยู่นะครับกำลังเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือการ์ตูนงั้นไปไหนดีไปในห้องครัวแล้วกันเหมือนว่าจะมีบางคนเนี่ยกำลังเตรียมอาหารอยู่ไม่ไปกวนดีกว่านะอ้าวเฮ้ยเอาโซฟาจะดีมากถ้านั่งบนนี้แล้วก็อ่านหนังสือไปด้วย
เอ้าก็จะอ่านหนังสือไปด้วยไงบทเหมือนเดิมแล้วให้ผมไปไหนเนี่ยสงสัยต้องรบกวนหน่อยละครับเอ้ารบกวนไม่ได้เอ้าแล้วให้ทำยังไงอ่ะ What รอไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอไงไอ้หนุ่มเอ้าอ๋ออันนี้ละโอเคเป็นสมุดเอ้ยเป็นการ์ตูนที่ดีจริงๆเลยมันบอกว่าบูมพังถึงเวลาอาหารเที่ยงแล้วจ้าตัวละครปริศนาก็น่าจะเป็นแม่ของเขานะครับเนี่ยโอเคโอเมล็ตลูกถึงเวลาอาหารเที่ยงแล้วออมเล็ตที่ลูกชอบไงหืมออมเล็ตเหรอนี่ถ้าชอบมากเลยนะเฮ้ยเด็กไม่ดีอย่าเขี่ยผักทิ้งสิอืมก็ผมไม่ชอบอ่ะโอเคแม่สัญญาว่าหนูสามารถอ่านการ์ตูนเนี่ยเท่าที่หนูต้องการถ้าหนูกินมันนะโอเคไหมอืมก็ได้ครับแม่เด็กดีเด็กดีโอเคเชฟผมได้เมนูมาละไหนไหนเชฟของเรานี่ก็เก่งจริงดูปุ๊บก็คือทำได้ปั๊บโอเคเจียวไข่และเอาลงกระทะนี่มีการโชว์สกิลด้วยไม่ธรรมดาเสร็จโอเคเสิร์ฟมาแล้วครับเฮ้ยจริงดินี่มันแม่มันอร่อยมากถั่วแล้วก็ร้องไห้อ้อยผมจะร้องตามแล้วเนี่ยทำไมแม่งเซนซิทีฟอย่างนี้เนี่ยฉันเคยเกลียดมันนะแต่ว่าทำไมมันอร่อยล่ะตอนนี้อร่อยมากมันทำให้ฉันร้องไห้เลยล่ะฉันไม่เป็นอะไรแล้วขอบคุณคุณมากเลยนะเป็นเกมที่แบบทำให้เรามองเห็นคุณค่าของการมีชีวิตนะครับเนี่ยแบบตายไปแล้วก็คือคนเหล่านี้มันมีเรื่องที่เสียดายอะไรไว้อย่างเงี้ยโอเคเชฟเฮ้ยพักสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวก่อนนะฉันจะทำของให้กินขอเป็นข้าวผัดนะครับเชฟเสร็จแล้วจ้าเฮ้ยข้าวผัดจริงๆเหรอเฮ้ยเฮ้ยแค่คิดนี่อ่านใจกันเหรอแค่คิดว่าอยากกินก็ทำให้เลยเหรอโอ้โหเกมนี้มองทะลุปุโปร่งฉันจำได้ว่าฉันเคยทำนี่วันแรกที่ฉันเจอนายนะจริงเหรอตอนที่ฉันเพิ่งเกิดฉันก็ได้เจอนายฮะว่าที่สถานีไม่มีใครในวันนี้ถ้ามันมีสงครามผู้คนก็คงเต็มสถานีไปหมดเลยสินะอ๋อเหมือนสถานีก็คือทางรอไปเกิดใหม่หรือว่ารอไปแบบนั่นแหละนะมีอะไรบ้างอะแถวนี้เวลาเหมือนว่าจะหยุดเดินฉันสงสัยว่าฉันอยู่นี่นานแค่ไหนแล้วนะนานโขเลยแหละรถไฟที่จะไปสวรรค์เราจะถูกปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานถ้าเราได้ไปสวรรค์แต่ว่าฉันมีสิ่งที่ต้องทำอยู่กลับไปกันเถอะ
นี่คือเราเหรอว่าไงแมวน้อยนายไม่รู้หรอว่านายคือใครนายก็เหมือนกับฉันนี่นี่อย่าร้องสิรู้อะไรไหมฉันเปิดร้านอาหารอยู่นะทำไมไม่มาแล้วก็ทำงานกับฉันล่ะฉันน่าจะช่วยอะไรได้อย่างเช่นให้นายเป็นเด็กเสิร์ฟไงแล้วก็นายอาจจะได้ความทรงจำของนายกลับมานะถ้านายจำได้ว่านายชอบกินอะไรเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะฉันหิวแล้วกลับไปที่ร้านอาหารกันเถอะเร็วเข้ามานี่อ๋อนี่คือการเจอกันครั้งแรกของหมีและแมวนะครับเนี่ยแล้วก็เราก็กินหมดละมันก็ผ่านมาสักพักแล้วนะฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าจานโปรดของนายคืออะไรแต่ก็เราคงรู้สักวันแหละอร่อยไหมอร่อยมากเลยเชฟวันนี้พอแค่นี้แล้วกันนะโอเคยังเข้าไปได้ไหมเฮ้ยเข้าไปได้เหรองั้นคุยกับเชฟนิดนึงฮะมีอะไรเหรอนายรู้ว่าถ้านายต้องการอะไรก็แค่ไปที่สถานีนะครับนายไปเองได้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอขึ้นไปข้างบนก่อนไปดูว่าผมสามารถดูความทรงโอ้ยความทรงจำเยอะขึ้นโอเคถ้าดูไม่ได้ก็ต้องสรุปดูได้นะครับทุกคนโชคดีแหละโอเคนี่คือผู้หญิงที่ท้องนะครับที่เสียลูกไปมันอร่อยมากเลยใช่ไหมหนูน้อยกลับบ้านกันเถอะเราเตรียมตัวเอาผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำตาฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอีกหนึ่งเดือนฉันก็จะเป็นแม่คนแล้วฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นลูกรักของฉันออกมาดูโลกแม่อยากจะเห็นลูกแล้วก็จุ๊บลูกแล้วสิแม่งเอ้ยน้ำตาจะไหลไม่ลูกของฉันฉันยังไม่ได้บอกลูกเลยว่าแม่รักลูกอีกคนนึงครับที่เรายังค้างไว้เดี๋ยวผมดูโฆษณาแทนทุกคนเองอ้าวแย่จังอดดูซะแล้วทุกคนงั้นคลิปนี้มันยาวไปละงั้นเราเข้านอนดีกว่าเนาะงั้นขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะ